น่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับของเท็ดดี้เนี่ยได้มะนาวดองนะครับเราก็จะมาทำเมนูต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองแบบนี้นะฮะเริ่มจากเราจะตุ๋นตัวขาไก่ก่อนใส่สมุนไพรลงไปจากนั้นก็เอาขาไก่ลงไปค่อยๆตุ๋นนะครับชั่วโมงหนึ่งจากนั้นมาปรุงรสให้อร่อยนะครับแล้วก็มาปรุงนอกหม้อเป็นซุปเปอร์เข้มข้นแบบนี้เลยครับชอบเปรี้ยวใส่มะนาวเพิ่มชอบความหอมแบบเปรี้ยวๆก็ใส่มะนาวดองเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับต้มซุปเปอร์ขาไก่มะนาวดองครับวันนี้นานาเอาเจ้ามะนาวลูกเขียวๆเนี่ยนะมาทำลาบค่ะแต่ลาบมะนาวของนานาวันนี้มีทั้งกุ้งสดมีทั้งหอมแขกทอดกรอบเรียกได้ว่าวันนี้คุณได้เคล็ดลับการทอดหอมทอดไปแล้วที่สำคัญลาบมะนาวสูตรนี้ของเราเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะกับของกรอบที่สำคัญเพิ่มกุนเชียงเนื้อหนุบหนับหอมอร่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าไปโอ้โหเรียกได้ว่าจานนี้เนี่ยนะวางจานไม่ลงเลยอ่ะอยากให้คุณลองเอาสูตรไปลองทำกันดูนะคะเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับติดตามชมรายการของพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามชมกันได้อีกหนึ่งช่องทางนะทาง YouTube Channel ค่ะช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เท็ดดี้และก็นานาขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับวันนี้เราเลือกเป็นกล้วยน้ำว้านะครับผมเอามาทำเป็นกล้วยทับคาราเมลนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอยู่บ้านตอนนี้สามารถทำตามได้เลยนะครับเพราะว่าง่ายๆเลยเพียงแค่ปอกกล้วยนะครับหั่นเป็นท่อนๆนำเข้าเตาทอดไร้น้ำมันคุณขาวันนี้สูตรของนานาเนี่ยทั้งมัฟฟินและขนมไทยของเราคือข้าวต้มมัดนานาเอามาจับรวมกันแล้วก็ทำง่ายมากๆอ่างผสม1ใบช้อน1คันคุณสามารถทำทั้งมัฟฟินทั้งข้าวต้มมัดได้รสชาติดีแล้วก็อร่อยมากๆจากกล้วยนะOh, oh, 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 oh,